รสเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะว้าวเกรสเป็นผู้หญิงไม่ถามว่าใช่ไหมคะแน่นอนครับแต่รับรองว่าเกรสคนนี้เนี่ยตื่นตาตื่นใจแน่นอนเพราะว่าการกระทำของเขามุมมองและความคิดของเขาไม่ธรรมดาจริงครับว้าวถามว่าไม่ธรรมดาสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสินค้าครับสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยครับทุกเกศแน่นอนครับมีสาขามากกว่า600แห่งทั่วประเทศครับเท่านั้นยังไม่พอทุกเกศยังมีสาขามากกว่า100ประเทศทั่วโลกอีกด้วยครับประเทศทั่วโลกแน่นอนมีทั่วโลกเลยเหรอคะถูกต้องครับทุกเกศรับรองว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะได้รับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนแน่นอนเพราะว่าการกระทำของเขาเนี่ยเริ่มจากเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นเองครับครับงั้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้หญิงคนนี้เลยดีกว่าครับในช่วงเทสต์ดีแล้วฉลองแชมป์ต่อเนื่องตลอด20ปีขายดีที่สุดอันดับหนึ่งในเมืองไทยบริษัท TKD Fiber จำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาสและชุดตกแต่งยานยนต์ชั้นนำแคริบอยกว่าพันรายการมียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทยโดยมีตัวแทนจำหน่ายศูนย์อะไหล่และบริการกว่า600แห่งทั่วประเทศและมีตัวแทนจำหน่ายกว่า100ประเทศทั่วโลกนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยได้เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตหลังคาปิกอัพด้วยกันแคริบอยไม่ได้มีโรงงานหลังคาไฟเบอร์กลาสเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีโรงงานในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซรัสแคลิฟอร์เนียทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคริบอยไปเกือบทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาอีกทั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเจริญเติบโตตลาดรถยนต์ในประเทศจีนจึงได้จัดตั้งบริษัทแคริบอยไชน่าที่เมืองจันเจียงมณฑลกวางโจวทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคริบอยภายในประเทศจีนด้วยเหตุนี้แคริบอยจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของคนไทย 100% จนมีชื่อเสียงในตลาดโลกมาตลอดระยะเวลา20ปีแคริบอยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตการออกแบบและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าผลิตภัณฑ์แคริบอยทุกชิ้นได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลงานดีเด่นผลิตภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์กลาสแคริบอยยังได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน TÜV ประเทศเยอรมนีและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์บริษัทแคริบอยมีความภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์แคริบอยที่สามารถครองใจคนทั่วโลกและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของร้านคาไฟเบอร์กลาสและชุดตกแต่งยานยนต์ชั้นนำจนสามารถกล่าวได้ว่าแคริบอยสุดยอดหลังคาปิกอัพระดับโลกฉลองแชมป์ต่อเนื่องตลอด20ปีขายดีที่สุดในเมืองไทยฉลองไทยส่งออกมากที่สุดในโลกและเราก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะครับแคริบอยบ้านใหญ่ใช่ครับงั้นเราไม่รอช้าเลยดีกว่าครับเราไปพบกับ Freedom Thinking ของเราวันนี้เลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณธนศิริลิขิตโสภานนท์ผู้จัดการสาขาบริษัทแคริบอยมาร์เก็ตติ้งจำกัดครับและจุดกำเนิดของแคริบอยเนี่ยเริ่มต้นมายังไงครับมีวิธีการปฏิบัติเนี่ยมายังไงจนถึงมาเป็นแคริบอยจนถึงทุกวันนี้ครับใช่ค่ะจริงๆแคริบอยเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของไฟเบอร์เนี่ยมาช้านานแล้วนะคะเราเริ่มต้นจากการหล่อไฟเบอร์นะคะที่เป็นตัวพุทธที่หน้าธนาคารตัวนะคะครับตัวคุณที่หน้าธนาคารที่แปะไว้ตรงด้านหน้าที่ติดไว้ใช่ค่ะครับนะคะก่อนจะมาเป็นหลังคาครับนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มองในเรื่องของตลาดรถกระบะนะคะแล้วก็เริ่มผลิตหลังคาซึ่งแรกออกมาเลยเนี่ยเริ่มต้นก็จะเป็นหลังคากระบะสำหรับรถกระบะอย่างเดียวเลยเน้นในเรื่องของรถกระบะกระบะเท่านั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็เน้นเป็นหลังคาอย่างเดียวเลยนะคะครับต่อมาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะคะจะดูว่าลูกค้าเนี่ยตลาดต้องการอะไรนะคะต้องการในเรื่องใช่ค่ะเหมือนความหลากหลายมีทางเลือกให้ลูกค้าเยอะขึ้นนะคะก็ผลิตเป็นสปอร์ตลิฟต์ขึ้นมานะคะผลิตเป็นรถ
พาณิชย์ต้องการพาณิชย์มากขึ้นใช่ไหมคะพัฒนาตลาดมากขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยแคลรี่บอยเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมานะคะพัฒนาจากแรกเราเป็นผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างเดียวนะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มาก่อตั้งบริษัทแคลรี่บอยมาร์เก็ตติ้งขึ้นมานะคะเพื่อเน้นในเรื่องของการบริการลูกค้าเหมือนแบบว่าเราเอาใจลูกค้าใช่ไหมคะแล้วนี่ก็คือที่มาแล้วก็จุดกำเนิดของแคลรี่บอยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ลูกเกดนะคะอยากจะทราบว่าคุณธนาศิรีนะคะมีวิสัยทัศน์ยังไงในการบริหารจัดการงานดำเนินธุรกิจแคลรี่บอยนี้ค่ะงานเนี่ยเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยเรามีความภูมิใจนะคะว่าแบรนด์ของแคลรี่บอยเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะซึ่งผลิตด้วยฝีมือคนไทยเรานะคะในเมืองไทยเราเนี่ยมีสาขากว่า600สาขานะคะในเมืองไทยแล้วส่งออกกว่า100ประเทศนะคะที่ยอมรับนะคะเราได้มาตรฐานของเยอรมันนะคะเรามีโรงงานนะคะไปเปิดต่างชาติเลยใช่มั้ยคะเราไปเปิดโรงงานที่อเมริกานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราไปเปิดที่ออสเตรเลียออสเตรเลียนี่เป็นที่ใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะล่าสุดนี่อัปเดตมากค่ะออสเตรเลียนี่แสดงว่าเป็นที่ยอมรับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเลยใช่ค่ะแล้วโหอย่างนี้แคลรี่บอยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีเทคนิคในการทำยังไงให้เราเป็นผู้นำตลาดได้ตลอดเลยครับความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ว่าเราผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะต้องดีนะคะลูกค้าจะต้องใช้งานได้ดีนะคะด้วยจะต้องไม่นิ่งในการหยุดพัฒนานะคะเราจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าขายดีแล้วเราหยุดพัฒนาเราพอใจกับคุณภาพตรงนี้แล้วไม่ใช่นะคะใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะเป็นผู้นำตลาดหรือว่าผู้นำตลอดไปนะครับเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้เป็นแบบว่าวิสัยทัศน์ของคุณธนาศิรีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะมุมมองในการดำเนินธุรกิจนี้ค่ะต่อไปในอนาคตของตลาดอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าแคลรี่บอยมาถูกหลักนะคะจริงๆค่ะตรงนี้ดำหนึ่งของเมืองไทยคือเราเห็นว่าตลอดมาเนี่ยคือเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับถ้าถามว่าเดินไปไหนเนี่ยเราถามว่ารู้จักแคลรี่บอยไหมไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆนะคะคุณธนาศิรีเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยใช่ค่ะเพราะเราถึงมีความภูมิใจค่ะว่าเราเป็นคนไทยว้าวแล้วแคลรี่บอยเนี่ยมีส่วนช่วยสังคมในด้านใดบ้างครับถ้ามีโอกาสนะคะแคลรี่บอยก็ยินดีทำนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อน้ำท่วมปีกายนี้อ๋อก็คือน้ำท่วมปี54น้ำท่วมใหญ่นะคะที่เราเห็นว่าเดือดร้อนกันเยอะมากเลยใช่ค่ะเราในสาขาเราเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นะคะของเราอยู่ในเขตบางใหญ่เราก็นนทบุรีเราเป็นพื้นที่ประสบภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับท่วมมากเลยครับเพราะนั้นเราก็เล็งเห็นนะคะในเรื่องของความเดือดร้อนนะคะเราก็รีบผลิตเรือนะคะเพื่อออกให้เพื่อบริจาคให้กับชาวบ้านนะคะได้ใช้งานก็เท่ากับว่าแคลรี่บอยเนี่ยมีส่วนช่วยสังคมได้มากเลยนะครับท่านผู้ชมคือจะเห็นว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครนะครับไม่มีเรือเนี่ยรับรองแล้วนะว่าลำบากเพราะว่าเรื่องการเดินทางนะครับการสัญจรใช่ครับการสัญจรเรื่องของอาหารการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยคือมันจะทำให้ติดขัดไปหมดเมื่อไม่มีเรือนะครับเพราะน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครสามารถว่ายน้ำได้ครับบอกตรงๆเพราะว่าน้ำสูงมากนะคะที่นี่ระดับน้ำสูงแล้วบางที่ก็จะเชี่ยวกราดด้วยคุณธนาศิรีครับในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยได้ข่าวว่าข้างในเนี่ยท่วมเยอะมากเลยใช่ค่ะเป็นเมตรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในบริษัทในโรงงานฐานการผลิตใช่ไหมคะใช่ค่ะของเราเองก็ช่วงนั้นก็หยุดการผลิตไปก็คือได้รับผลกระทบด้วยแต่ก็ยังมีจิตอาสานะครับก็ยังช่วยเหลือทำเรือแจกชาวบ้านใช่ครับโอ้โหแล้วว่าเรียกว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยคงจะดีใจกันอย่างมากเลยครับแล้วนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่แคลรี่บอยเนี่ยได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมครับและเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณคุณธนาศิริลิขิตโสภานนท์ผู้จัดการสาขาบริษัทแคลรี่บอยมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับวันนี้นะครับเราก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้ครับครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับขอให้แคลรี่บอยเนี่ยอยู่คู่คนไทยและพัฒนาสินค้าดีๆให้กับคนไทยตลอดไปด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับและช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับGrow Freedom กันในสตูดิโอเลยครับไปเลยค่ะไปเลยครับไม่ธรรมดาที่ไม่เหมาะจริงด้วยล่ะค่ะนี่คือ
สบความสำเร็จมีใครบ่อยจนทุกวันนี้ค่ะใช่แล้วครับแต่ถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมนะครับมีความคิดที่อิสระนะครับขอให้นำมันออกมาครับมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจกับมันครับรับรองว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนครับเห็นด้วยเลยค่ะเด็กของเป็นกำลังใจให้เพื่อนอีกคนนะคะครับและสำหรับเทปหน้านะคะเราจะไปพบกับอะไรครับพี่เก๋ตัวแม่ของวงการกันทั้งไทยค่ะอยากจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวแม่เป็นยังไงเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราตัดไปที่เทปหน้าเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะคะเอาล่ะคือท่านผู้ชมอาจจะรอไม่ได้นะครับก็ต้องไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าท่านผู้ชมรอไม่ได้หรือไม่รอไม่ได้ครับท่านผู้ชมพูดไม่ค่อยเลยนะคะเดี๋ยวรีบจริงจริงอ่ะอยากจะไปสัมภาษณ์เลยนะครับจะไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคค่ะใจเย็นๆลูกเห็นรู้แล้วค่ะว่าคุณผู้ชมอยากจะไปพบกับใครนะคะเดี๋ยวเและมาติดตามพวกเราได้ทาง YouTube Channel สำหรับวันนี้เม้นและลูกเกดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เอาเทปนี้นะครับเทปนับ5 4 3 2สวัสดีครับเทปนับ5 4 3 2สวัสดีครับโอ้ยขอโทษนะอย่าลืมขออีกทีคัดจะไปคัดไปคัดคัดโอเคพอแล้วเทปนับ5 4อะไรวะเดี๋ยวคัดก่อนใครจะเดินไปคัดเกียรติใช่ไหมก็ได้